อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าหุ้นที่สามารถเกาะกระแสกับ Industry 4.0 ได้นะคะจะเป็นหุ้นประเภทไหนแล้วมีกองทุนอะไรบ้างที่จะสามารถมาตอบโจทย์เป้าหมายแล้วก็นโยบายการลงทุนประเภทนี้นะคะซึ่งวันนี้คนที่จะมาแนะนำให้เรารู้จักเพิ่มเติมค่ะได้รับเกียรติจากทางคุณวินพรมแพทย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ.เซรามิก Principal ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวินคะเราได้ยินคำว่า Industry 4.0 กันมาแล้วล่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงในประเทศไทยอย่างเดียวนะคะ Industry 4.0 กับประเทศไทยมันคือทิศทางอะไรยังไงบ้างคะคุณวินก็จะต้องย้อนก่อนว่ามันจะไปเลข4เนาะใช่1 2 31 3คืออะไรคือว่าการโลกเราผ่านการปฏิวัติอุตสาหกรรมมา3รอบแล้วนะครับรอบแรกคือการใช้เครื่องจักรไอ้น้ำนะครับรอบ2คือเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของการใช้สายพานการผลิตคือเมื่อก่อนเราใช้สายพานแล้วมีแรงงานคนยืนตามสายพานทำคนละอย่างใช่ไหมครับยุคที่3เนี่ยก็คือการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ออโตเมชันคือการผลิตโดยใช้เครื่องจักรมากขึ้นแทนแรงงานมาถึงยุค4ที่เรียกว่าเป็นการปฏิวัติครั้งที่4หรือว่าเป็นเรื่องของ Industry 4.0 เนี่ยก็คือการที่เราเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหลายอย่างพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงที่เรียกว่า Internet of Things นะครับ IoT เรื่องของ 3D Printing คือการพิมพ์3มิตินะครับเรื่องของการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานคนนะครับเรื่องของการที่เครื่องจักรเนี่ยมันคุยกันเองเราไม่ต้องใช้คนไปคอยคุมละเครื่องจักรแต่ละที่เนี่ยสามารถสื่อสารกันได้นะครับเรื่องของการรถยนต์ที่ขับเองได้นะครับไม่ต้องใช้คนขับนะครับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่เรียก Big Data นะครับแล้วก็การจัดเก็บพลังงานนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็วมากพร้อมกันหลายด้านทำให้โลกเราเปลี่ยนไปเยอะวิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปเทคโนโลยีก็มาเป็นส่วนหนึ่งของเรามากขึ้นนะครับประเทศไทยเองเราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องได้ผลกระทบแน่ๆนะครับเราเป็นประเทศซึ่งผลิตรถยนต์อันดับต้นๆของโลกนะครับแต่แล้วที่เราผลิตเป็นรถยนต์ที่เป็นใช้พลังงานน้ำมันเหมือนเดิมนะครับวันนึงถ้าเราเปลี่ยนรถยนต์แบบใหม่ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นหรือเป็นรถยนต์ที่คนไม่ต้องขับเนี่ยถามว่าเราพร้อมไหมนะครับแล้วก็การที่เราใช้เครื่องจักรมากขึ้นใช้หุ่นยนต์มากขึ้นในการแทนคนเนี่ยวันหนึ่งเราต้องถามตัวเองว่าแล้วแรงงานคนเราทำยังไงนะครับเรามีแรงงานคนในโรงงานอุตสาหกรรมเราหลายล้านคนนะครับเราต้องถามตัวเองแล้วว่าเราทำยังไงนะครับจะปรับตัวยังไงบ้างใช่ครับใช่ครับนั้นมันมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับเราเยอะมากนะครับชีวิตเราจะเปลี่ยนไปนะครับการบริโภคเปลี่ยนไปแรงงานที่ใช้ก็เปลี่ยนไปนะครับเนี่ยเดียวกันเนี่ยเราเป็นนักลงทุนนะก็ต้องคิดว่าแล้วเทรนด์แบบนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมที่ลงทุนดีไหมนะครับจะปรับตัวเราเองอย่างไรเลือกหุ้นอย่างไรนะครับจริงๆถ้ามองแค่ใกล้ตัวของเราก่อนนะคะเราเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือนักลงทุนที่เปลี่ยนไปเหมือนกันจากสมัยก่อนเราอาจจะซื้อของด้วยการไปเดินตามห้างสรรพสินค้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยซื้อออนไลน์มากขึ้นแล้วก็จะมีระบบในการจัดการที่เข้ามาทำให้เราไว้ใจกับการซื้อของออนไลน์ได้มากขึ้นด้วยอันนี้พฤติกรรมพอมันเปลี่ยนไปแต่ละธุรกิจก็ต้องมีการปรับตัวแล้วมันจะมีธุรกิจไหนบ้างคะหรืออุตสาหกรรมในรูปแบบไหนที่จะสามารถเกาะกระแสของ Industry 4.0 และโตต่อไปได้บ้างคือปกติคุณกระแตจะนึกถึงใช่ไหมว่าเวลาเรานึกถึงพวกเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราต้องนึกถึง Silicon Valley ใช่ค่ะก็อยากไปลงทุนหุ้น Facebook Google Amazon นะครับแต่ว่าเชื่อไหมว่าในเอเชียบ้านแถวบ้านเราเนี่ยก็มีหุ้นที่เกาะกระแสนี้เหมือนกันนะครับเป็นธุรกิจซึ่งได้ประโยชน์จากเรื่องของการเติบโตของเรื่อง e-commerce นะเรื่องของ Internet of Things นะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็น disruptive ที่คือว่ามันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเรานะครับผมยกตัวอย่างที่อาจจะพอเห็นภาพนะครับตัวหนึ่งซึ่งท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วชื่อ Tencent นะครับ Tencent เนี่ยถ้าพูดง่ายคือมันเป็นผสมกันระหว่าง Facebook และอีกหลายๆอย่างผสมกันเป็นหนึ่งเดียวคือว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของโลกนะครับรายได้เขามาจาก 2-3 เรื่องมีเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะเขาใช้คำว่า qq.com นะครับ WeChat เราจะเคยได้ยินชื่อ WeChat นะครับแล้วก็ QQ Instant Messenger นะครับคือโปรแกรมแชทออนไลน์นะครับซึ่งแต่ละช่องทางเนี่ยมีผู้ใช้บริการมากกว่า900ล้านคนโอ้โหนะครับคือเกือบเท่า Facebook แล้วนะครับอีกอันนึงที่มีรายได้เยอะมากคือการเล่นเกมออนไลน์นะเมื่อก่อนเราเล่นเกมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน PC นะครับเขาก็มาจาก PC นี่แหละแล้วก็ค่อยย้ายลูกค้าเขาเนี่ยมาเล่นออนไลน์มากขึ้นมาเล่นในมือถือมากขึ้นนะครับเกมพวกนี้เนี่ยคนเล่นก็ได้เสียตังค์ส่วนหนึ่งนะครับแอบดูโฆษณาส่วนหนึ่งเขาได้รายได้จากการโฆษณาด้วยจากการใช้จ่ายบนเกมด้วยนะครับมีบริการขายโฆษณาออนไลน์เพราะเขาเป็นช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะนั้นเขาก็มีโฆษณาขายด้วยนะครับแล้วก็ที่กำลังมาแรงมากคุณกระแตคือชำระเงินออนไลน์นะครับเขามี QQ Wallet
นะครับแล้วก็มีเรื่องของ TenPay นะครับคล้ายๆกับPayPal นะครับคิดว่าอะไรนี่เหมือนเป็นกระเป๋าเงินออนไลน์อย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ทีนี้สิ่งที่ Tencent เขาเก่งมากคือว่าเขามีบริการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น Business to Business คือการจ่ายเงินระหว่างบริษัทด้วยกันนะครับ B2C จ่ายเงินระหว่างบริษัทกับผู้บริโภคแล้วก็จ่ายเงินระหว่างเราด้วยกันเองคือผู้บริโภคด้วยกันเอง C2C นะครับ QQ Wallet เนี่ยคุณกระแตเชื่อไหมมันมากกว่าการซื้อของอีคอมเมิร์ซด้วยซ้ำคือไม่ใช่ว่าแค่ไปซื้อของออนไลน์แล้วจ่ายตังค์นะครับเราเขาใช้กันซื้อตั๋วรถไฟตั๋วเครื่องบินตั๋วหนังนะครับจ่ายอั่งเปาให้2อั่งเปานะครับจ่ายอั่งเปาน่ารักมากเลยชำระค่าสาธารณโภคนะครับแล้วที่ผมว่าเก๋มากคือว่าเวลาผมทานข้าวกระแตสมมุติอย่างเงี้ยผมจ่ายตังค์ใช่ไหมกระแตเราจะมาหารเท่ากันก็ใช้วิธีว่าเรามาเคลียร์เงินกันผ่าน QQ Wallet นะครับก็คือคุณกระแตก็จ่ายเงินผมออนไลน์นะครับก็เป็นการเคลียร์เงินกันเวลาเราทานข้าวด้วยกันกับเพื่อนก็คือจริงๆในประเทศไทยก็อาจจะเคยเห็นรูปแบบนี้เหมือนกันอย่างเช่นการโอนเงินผ่านเป็นแบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์เป็น e-banking ใช่ครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นมันก็จะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมอยู่บ้างบางทีถ้าเกิดแต่มันไม่ผ่านแบงค์สักทีมันเป็นธุรกรรมซึ่งทำผ่านตรงเลยทำตรงไม่ผ่านแบงค์ก็คืออันนี้เราเคยคุยกันแล้วว่าdisruptive technology เนี่ยจะทำให้แบงค์เดือดร้อนไหมว่านี่คือตัวอย่างว่าการชำระเงินเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องผ่านแบงค์แล้วมันทำกันเองระหว่างคนหนึ่งคนไปอีกคนหนึ่งคนโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการของแบงก์แล้วอันนี้คือรูปแบบของบริษัทในประเทศจีนใช่ไหมคะใช่ครับบริษัทจีนแต่จดทะเบียนในฮ่องกงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหุ้นที่ถ้าเราต้องซื้อที่ตลาดฮ่องกงแต่ว่าธุรกิจอยู่ในจีนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อาจจะมีในเอเชียบางส่วนแต่มองภาพอีกแบบนึงด้วยนะคะคุณคือถ้าเกิดสมมติเป็นสิ่งที่คนจีนเขาใช้กันอยู่แล้วเราจะเห็นตอนนี้พฤติกรรมของคนจีนเนี่ยเขาไปเที่ยวรอบโลกมากยิ่งขึ้นด้วยการที่เขาออกมาจากประเทศเขามากแล้วมีระบบพวกนี้รองรับก็ทำให้เขาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันแล้วคนจีนไม่มี Facebook ใช้ด้วยที่รู้กันเขาก็ไม่มีทางเลือกก็ต้องใช้อันนี้นะครับก็เป็นบริการออนไลน์ซึ่งโตเร็วมากนะครับผมว่าเข้าใจมูลค่าตลาดตัวนี้8ล้านล้านบาทนะครับเป็นเกินครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศไทยบริษัทเดียวนะครับเกินครึ่ง GDP ประเทศไทยเพราะใหญ่มากใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วเห็นการโตต่อไปด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่เฉพาะคนในจีนเท่านั้นแหละที่จะได้ใช้ใช่ครับผมเชื่อว่าเขาก็ต้องค่อยๆขยับมาประเทศข้างๆจีนมากขึ้นนะครับไม่ต้องคำน้ำคำอะไรไปถึงอเมริกาถูกต้องนะคะถูกต้องหุ้นในเอเชียแปซิฟิกของเราก็มีอีกตัวหนึ่งคือ JD.com นะ JD.com อันนี้เป็นบริษัทคล้ายๆกับ Amazon ขายของอีคอมเมิร์ซออนไลน์นะครับแต่ว่าที่เขาเจ๋งคือว่าคนใช้บริการเนี่ย188ล้านบัญชีนะครับที่แอคทีฟนะนับเฉพาะแอคทีฟคือมีคนจดทะเบียนเยอะแยะแล้วแต่ว่าแอคทีฟมี188ล้านบัญชีเยอะมากนะคะมีรายการสั่งซื้อเนี่ยคุณจะแต่ปีนึงน่ะ 1,200 ล้านรายการนะครับแล้วก็ที่เขาเจ๋งมากคือว่าไม่ใช่แค่เว็บหน้าตาใช้งานง่ายถ้าลองไปดูก็ได้นะครับเว็บหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าเขามีเครือข่ายการขนส่งเพราะจีนประเทศที่ใหญ่ใช่ไหมครับการทำอีคอมเมิร์ซแปลว่าคุณต้องมีเครือข่ายที่แข็งแรงในการขนส่งสินค้าระบบขนส่งต้องรวดเร็วโลจิสติกต้องดีมากนะครับเขาบอกว่าเขามีคลังสินค้าเนี่ย200กว่าแห่งนะครับในจีนนะครับพื้นที่เฉพาะคลังสินค้าได้ก็5ล้านกว่าตารางเมตรนะครับแล้วก็ครอบคลุม 2,600 ตำบลนะครับใน23เมืองใหญ่นะครับเฉพาะพนักงานขนส่งเนี่ยก็ 60,000 กว่าคนนะครับแปลว่าคือการที่จะเป็นอีคอมเมิร์ซได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าร้านแต่มันคือระบบหลังร้านที่ต้องขนส่งสินค้าให้ทันถึงมือคนสั่งซื้อได้นะครับตามที่ต้องการเพราะนั้นเนี่ยเขาผมว่าแข็งแรงมากครับก็คือเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมในเรื่องของอีคอมเมิร์ซได้อย่างดีเลยเราจะได้อลีบาบานี่คือเป็นคู่แข่งอลีบาบาแต่ว่าคนละแนวอลีบาบาคล้ายๆ eBay นะครับแต่ว่าจีดอทคอมคล้ายๆกับ Amazon มากกว่านะครับอีกตัวนึงอันนี้เราออกจากจีนบ้างนะครับอีกตัวนึงอยู่บริษัทเกิดจากไต้หวันนะครับแต่ว่าจริงๆบริษัทออฟฟิศเฮดควอเตอร์อยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะครับชื่อ Bitlink ค่ะ Bitlink เนี่ยเดิมมาจากธุรกิจซึ่งอาจจะไม่ค่อยเซ็กซี่คือเป็นพวกสายเคเบิลเชื่อมโยงอุปกรณ์IT ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทำเครื่อง CT scan ในวงการแพทย์แต่ว่าBitlink ตอนหลังมาโตเร็วมากเพราะว่ารายได้กับ1ใน4เนี่ยมาจากการทำแบตเตอรี่ที่บรรจุไฟฟ้ากับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ที่เป็นไฮบริดซึ่งมันคือเทรนด์ต่อไปของโลกเลยถูกต้องครับเพราะเรารู้ว่ารถยนต์ค่อยๆเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วที่หุ้นตัวนี้มาแรงมากเพราะว่าลูกค้าอันดับหนึ่งเขาเนี่ยคือ Tesla Tesla เป็นบริษัทรถยนต์ที่ตอนนี้ยอดขายดีมากแล้วก็จองคิวยาวนะฮะจองคิวยาวเป็นข้ามปีเพราะว่าคนชอบมากเป็นรถไฟฟ้าซึ่งขับได้เร็วรถสปอร์ตนะครับแล้วก็ชาร์จครั้งเดียวเนี่ยวิ่งได้ไกล300-400กิโลนะครับเร็วแล้วก็ขับได้ไกลนะครับซึ่งผมคิดว่าเทคโนโลยีเขาเนี่ยไม่มีใครสู้ได้นะขนาดนี้รถไฟฟ้าที่อื่นเนี่ยอาจจะขับได้สัก 40-50 กิโลของ Tesla นี่300กว่ากิโลนะครับชาร์จครั้งเดียวเพราะฉะนั้น Bitlink เนี่ยก็คือโตเร็วมาจากเทรนด์ของรถร
รถไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งกำลังมาแรงมากนะครับก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยครับเป็น Tencent JD.com หรือว่า Bitlink เนี่ยเป็นหุ้นในเอเชียใกล้ๆบ้านเราไม่ได้ไกลมากแต่ว่าได้ประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆนะครับที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอีคอมเมิร์ซนะครับเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กเรื่องรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ท่านไม่ต้องไปไกลถึงซิลิคอนวัลเลย์ก็มีหุ้นให้เลือกทุนได้ใกล้บ้านเรานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของหุ้นที่สามารถเกาะกระแสของตัวอินดัสทรี 4.0 ได้แต่เวลาที่นักลงทุนเองอะค่ะอยากจะออกไปหรือไปค้นพบดูว่าหุ้นแบบไหนนะที่มันจะสามารถเติบโตไปพร้อมกับอินดัสทรี 4.0 ได้เนี่ยตอนคุณวินไปหาหุ้นแบบนี้ค่ะครับเรามีหลักการยังไงในการดูบ้างเพราะบางทีเราอาจจะนึกภาพไม่ออกหรอกว่าไออินดัสทรี 4.0 เนี่ยมันจะส่งผลต่อรูปแบบของอุตสาหกรรมแบบไหนด้านไหนบ้างครับต้องมีกองทุนหนึ่งซึ่งผมแนะนำให้ท่านลองพิจารณาดูนะครับกองทุนของเซมิพรินซิปล์ครับกองนี้ชื่อว่าเอเชียแปซิฟิกไดนามิกอินคัมนะครับ APDI ครับกองนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นกองเรือธงเลยนะครับเป็นกองซึ่งเราบริหารร่วมกันของทีมงานเซมิพรินซิปล์ทั้งเอเชียนะครับทั้งที่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับทำร่วมกันร้อยกว่าคนนะครับกองนี้เนี่ยบริหารโดยตั้งใจว่าเป็น absolute returnคืออยากให้ผลตอบแทนเป็นบวกไม่ว่าตลาดจะติดลบนะครับแล้วก็ เป็นกองที่เราเรียกว่า benchmark agnostic ก็คือว่าจัดสัดส่วนหุ้นไม่คำนึงถึง benchmark นะครับสัดส่วนหุ้นนี่คือเลือกรายตัวเลย benchmark จะว่ายังไงไม่สนใจก็เลือกมาตามที่เราคิดว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็กองนี้เนี่ยคุณกระแตเชื่อไหมว่าได้รางวัลมากมายนะครับตัวกองเนี่ยได้5ดาวจาก Morning Star นะครับได้รางวัล the bestAsia Pacific Equity Fund 2ปีซ้อนนะครับปี2015-2016คือปีล่าสุดนะครับแล้วก็ได้รางวัล Best Asia Pacific Equity Fund ได้2ปีซ้อนใช่ไหมคะแล้วก็กองทุนนี้เนี่ยที่บ้านเรานะครับที่เมืองไทยเนี่ยผลตอบแทนเป็นบาทเนี่ย 8.74% ต่อปีช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับ Benchmark แค่ 3% เองชนะ Benchmark เป็น 5% กว่านะครับแล้วก็จัดอันดับแล้วเนี่ย17กองทุน Asia Pacific X Japan เนี่ยนะครับได้ที่3นะครับจาก17กองทุนก็คือว่าเอามาบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าไม่แพ้ใครนะครับถือว่าติด1ใน3นะครับติดที่3นะครับก็กองนี้ครับจะบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยลงทุนให้น้ำหนัก overweight เนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีนะครับก็จะเป็นหุ้นซึ่งผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับ Tencent นะครับ JD.com Bitlink แล้วก็มีอีกตัวนึง NetEase คล้ายกับ Tencent ก็คือว่ามีเรื่องของเกมออนไลน์นะครับเพราะนั้นก็เป็นกองทุนซึ่งถ้าท่านชอบและเชื่อว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะโตในเอเชียแปซิฟิกนะครับไม่ต้องไปไกลถึงซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยถ้าเลือกกองนี้ได้นะครับก็เป็นกองทุนซึ่งต้องบอกว่าลงทุนในเอเชียแปซิฟิกไม่เอาญี่ปุ่นนะครับจีนมีน้อยแต่ว่าหุ้นที่ลงเนี่ยจะเป็นหุ้นที่โจทย์จะเป็นฮ่องกงเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่าก็สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มคนที่อยู่ในระแวกทั่วโลกได้เลยเพราะว่ามันโตไปกับคำว่า Industry 4.0 ใช่ไหมครับคุณวินถูกต้องครับแต่ว่าเวลาเรามาดูตัวกองทุนแบบนี้แล้วอะค่ะ อย่างหนึ่งเลยแต่ว่านักลงทุนส่วนใหญ่มักจะกังวลว่าถ้าเกิดต้องไปเลือกลงทุนแต่ละรายตัวเนี่ยแล้วทีมงานของเซมิพรินซิปัลเองนะคะตรงนี้เข้ามาช่วยดูแลในการเลือกคัดหุ้นให้มันที่สุดยอดยังไงบ้างใช่ครับทีมงานเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทำงานร่วมกันนะครับเรามี100ชีวิตในเอเชียแปซิฟิกนะครับมี4ออฟฟิศนะครับทั้ง100ชีวิตเนี่ยหน้าที่คือไปหาหุ้นนะครับไปหาหุ้นเลือกมารายตัวแล้วก็ไปวิสิตบริษัทไปวิสิตแล้วก็กลับมาเขียนรายงานที่เราเชื่อผมย้ำว่าเราเชื่อเรื่องของการเขียนรายงานเองนะครับ primary research นะครับแล้วก็เลือกหุ้นนะครับบางทีต้องไปเยี่ยมเป็น100บริษัทกว่าจะได้มาสัก 4-5 ตัวที่เราชอบนะครับเมื่อชอบแล้วเนี่ยเราก็มาดีเบตกันนะว่าตัวนี้ดีไม่ดีอย่างไรนะครับอนาคตเป็นอย่างไรเหมือนกับเป็นการขัดเกลากรองตัดกรองให้มั่นใจว่าหุ้นที่เลือกดีแน่ๆนะครับแล้วก็กว่าจะได้มาก็คือพอร์ตนี้ก็มีหุ้นสัก50ตัวนะครับที่เลือกลงทุนแล้วก็เราเชื่อมั่นว่านี่คือหุ้นที่โตเร็วนะครับเพราะนั้นขอที่ลงหลายกลุ่มนะครับเทคโนโลยีเป็นแค่กลุ่มนึงแต่ว่าเป็นกลุ่มที่เราให้น้ำหนักมากกว่าตลาดเยอะนะครับเราเชื่อว่านี่คืออนาคตของเอเชียนะครับว่าเราเอเชียต้องโตด้วยเรื่องแบบนี้แหละนะครับเรื่องของ Disruptive Technology หรือ Industry 4.0 นะครับงั้นแสดงกว่าจะออกมาเป็นหุ้นแต่ละตัวได้เนี่ยต้องผ่านการคัดสรรมาจากทีมของ CIMB ใช่ครับซึ่งถ้าท่านเลือกเองท่านจะเหนื่อยหน่อยเพราะต้องไปวิสิตบริษัทเองหาข้อมูลเองบางทีข้อมูลก็เป็นภาษาจีนนะครับไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษทีมงานเรามีคนที่มีคนซึ่ง
ูดภาษาจีนได้นะครับเป็นคนจีนที่โตในต่างประเทศนั้นก็มีแบ็คกราวด์ภาษาจีนช่วยเพราะนั้นอันนี้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้ท่านว่าไม่ต้องเลือกหุ้นเองแล้วเลือกให้แล้วนะครับมีการกระจายการลงทุนให้อย่างเสร็จสรรพเพราะว่ามีทีมที่พร้อมในการไปคัดเลือกหุ้นมาให้ใช่ครับแล้วก็เน้นการลงทุนแบบเป็น absolute return ใช่ครับคือต้อง APDI ต้องย้ำชื่อ APDI แล้วกองนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาขึ้นมาเยอะในช่วงเสียเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าให้ผมแนะนำคือว่าถ้าลองโลดูจังหวะมันปรับฐานสักหน่อยแล้วก็ไปซื้อก็ได้นะครับเข้าไปไล่ตัวราคาแพงอาจจะรู้สึกกังวลใจว่าเอ๊ะแล้วน่าซื้อไหมใช่ครับรอปรับฐานสักหน่อยก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดเท่าที่เราดูมานะคะการที่กองทุน APDI ออกมาเนี่ยค่ะมันจะมีปัจจัยหรือว่าตัวไหนที่ต้องให้กังวลไหมคะหรือว่าเป็นจุดที่นักลงทุนเองจะต้องคอยดูแลอยู่เหมือนกันผมเชื่อว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเอเชียบ้านเราไม่ค่อยขึ้นจะตกด้วยซ้ำเพราะว่าเงินไหลไปอเมริกาซะเยอะใช่ครับแต่ผมคิดว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยมันจะกลับข้างนะเราอยากเห็นฟันโฟลว์เข้ามาในบ้านเรามากขึ้นแถวเอเชียมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นเอเชียจะเริ่มเนื้อหอมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าฟันโฟลว์มันมาเร็วไปเร็วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังผมก็ถึงเรียนว่าถ้าท่านเห็นราคาขึ้นเยอะอาจจะไม่ต้องรีบร้อนไล่ซื้อนะครับรอให้อาจจะมีจังหวะปรับฐานบ้างค่อยไปซื้อเราเชื่อว่าหุ้นที่ดีคือหุ้นที่ดีอยู่แล้วนะครับมีการเติบโตดีถึงแม้ว่าราคาเนี่ยอาจจะดูจังหวะซึ่งราคาปรับลงมาหน่อยแล้วค่อยซื้อก็ได้นะครับก็คือถ้าเกิดมีช่วงไหนที่เราเห็นราคาเหมาะสมแล้วเรารับได้เนี่ยค่อยเข้าไปลงทุนก็ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าของตัว APDI เนี่ยเราคัดสรรหุ้นโดยเลือกจากเบสในเรื่องของพื้นฐานอยู่แล้วใช่ครับดังนั้นการเติบโตก็เราจะเห็นอย่างต่อเนื่องใช่ครับเหมาะกับกลุ่มไหนอะคะแบบนี้นักลงทุนคนไหนต้องบอกว่าอันนี้คือคนที่ชอบลงทุนตามเมกะเทรนระยะยาวนะครับเราคุยเรื่องไม่กระเทนไปแล้วเนาะมีหลายเรื่องของเทคโนโลยีนี่เป็นหนึ่งในเทรนด์นั้นนะครับเราเชื่อว่าเอเชียเนี่ยจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคได้ประโยชน์มากๆจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีนะครับมีบริษัทหลายบริษัทซึ่งมากับเรื่องอีคอมเมิร์ซมากับเรื่องรถไฟฟ้ามากับเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าท่านเชื่อว่าเรื่องนี้จะมาเนี่ยท่านอาจจะมองว่าหุ้นในอเมริกาในซิลิคอนวัลเลย์เนี่ย Facebook Google Amazon เนี่ยราคาก็ไม่แพงแล้วนะครับหุ้นอเมริกาขึ้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองดูว่าถ้าเราชอบเรื่องแบบนี้นะครับแต่เราคิดว่าหุ้นอเมริกาแพงไปหาไปดูหุ้นเอเชียบ้างนะครับราคายังไม่แพงเท่าแล้วก็บริษัทซึ่งผมคิดว่าน่าจะโดนใจหลายๆคนที่ชอบเรื่องแบบนี้นะครับก็ยังเห็นการโตได้อย่างต่อเนื่องเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไปเน้น APDI ใช่ครับอันนี้น่าสนใจชื่อยาวนิดนึงครับเอาเจ้าย่อคือ APDI นะครับไปสอบถามได้เลยตอนนี้ก็ราคาก็มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วเหมือนกันแต่ยังรอระยะเวลานิดนึงก็ได้เนาะใช่ครับถือกันไปยาวๆไปค่ะใครที่เชื่อในตัวของเมกะเทรนด์วันนี้ขอบคุณนะคุณมินมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือว่าตอนนี้ลองดูแล้วในพอร์ตของเราเองยังไม่มีการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศนะคะลองดูกับตัวกองทุนเอเชียแปซิฟิกDynamic Income Fund นะคะหรือชื่อย่อว่า APDI ค่ะยืดชื่อย่อแค่นี้จากทาง CPAM นะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบกันได้เลยแล้วก็เข้าไปดูนะคะว่าลองดูว่าณตอนนี้ราคาของเขาเหมาะสมกับเราแล้วหรือยังหรือว่าเรารับได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราเชื่อมั่นนะคะว่าพื้นฐานของตัวธุรกิจที่ทาง CIMB Principle นั้นเขาเลือกมาถูกต้องแล้วการลงทุนแบบนี้สามารถถือกันยาวๆได้เลยนะคะหรือว่าลองมาดูว่าตอนนี้พอร์ตของเรายังเหลือเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการลงทุนต่างประเทศเท่าไหร่ค่ะนี่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะคะติดต่อกันไปได้เลยค่ะแต่สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะพวกเราต้องขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวติดตามกันใหม่ได้นะคะแต่สำหรับนี้สวัสดีค่ะ